ก็ตอนนี้นั่งรอสามีนะไปซื้อยานอนหลับแล้วก็ยาแก้ปวดหลังนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอโทรมาบอกว่าเธอไปเอายาได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมุติถ้าที่นี่นะคะที่ฟินแลนด์เนาะสมมุติว่าเราจะไปซื้อยาอะไรสักอย่างเนี่ยในร้านขายยานะต้องมีใบนะคะใบรับรองแพทย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราจะสามารถไปซื้อได้เนาะเขาก็เลยโทรมาเมื่อเช้าให้เหมือนเขาส่งอีเมลไปอะไรเงี้ยบอกเออยานอนหลับหมดแล้วนะอะไรเงี้ยออกใบให้ด้วยนะเขาก็เลยได้ใบมาปุ๊บก็มาเอาที่อัมเตกิก็คือร้านขายยานะคะตอนนี้หมิวกำลังจะไปซิตี้มาร์เก็ตนะเพราะว่าเมื่อวานก่อนหมิวปวดท้องมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะจะไปหาซื้อผงกล้วยดิบเนาะเพราะว่ามีเพื่อนแนะนำมาด้วยนะคะแล้วก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมาด้วยนะคะว่าเออเนี่ยถ้าปวดท้องแบบท้องอืดอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันบวมเนาะเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรช่วงนี้หมิวปวดท้องบ่อยมากเลยนะเหมือนมันปวดแบบแสบๆร้อนๆข้างในท้องนะคะตรงๆกระเพาะของเรานะคะแล้วก็เหมือนท้องมันบวมมันอืดนะคะนั่นแหละมิก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะมิก็ไม่ได้กินอะไรบางวันไม่ได้กินอะไรก็ยังปวดเลยนะนั่นก็เลยไปอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อนๆแนะนำมาด้วยนะคะว่าให้ไปกินดื่มผงกล้วยดิบนะคะให้ชงกับน้ำร้อนอะไรลองดื่มดูนะเผื่อมันจะหายนะคะก็เลยจะไปหาซื้อเนาะแล้วไปอ่านในอินเทอร์เน็ตก็ในเฟซบุ๊กก็มีขายนะประมาณ200บาทแล้วก็270บาทประมาณนั้นนะคะแต่ในฟินแลนด์ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีไหมเดี๋ยวจะไปหาดูเนาะนะคะก็อัดยาวันนั้นปวดมากเนาะอัดยาไปประมาณ2เม็ดปุ๊บยาเอนตาซินนะเหมือนกินให้ผ่าให้มันผายลมเนาะแต่มันก็ไม่ผายลมนะคะพอปุ๊บพอก่อนนอนนะก็อัดไปอีกเม็ดนึงแล้วก็ยาพารานะเหมือนให้มันบรรเทาอาการปวดอะไรเงี้ยเนาะให้มันนอนหลับเพราะว่าเราโอ้โหวันนั้นนอนไม่ได้เลยเมื่อวานก่อนเนาะตอนที่หมิวทำคลิปก่อนหน้านู้นนั้นปวดแล้วครั้งนึงนะคะนี่ปวดอีกรอบนะคะปวดบ่อยมากช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรขนาดไม่ได้กินอะไรก็ยังปวดนะคะแต่วันนี้เริ่มหายดีแล้วเหมือนมันแต่มันยังบวมๆอยู่นะเวลาเรากดไปตรงกระเพาะอาหารเงี้ยเหมือนมันยังบวมอยู่นะเหมือนมันเจ็บอะข้างในเหมือนกลัวเป็นโรคกระเพาะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเพราะว่าเรากินอาหารไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยนะคะกลัวเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยมันก็มีอาจมีสิทธิ์นะคะอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็เลยไปหาซื้อยากินก่อนกลัวนะคะกลัวถ้าเป็นบ้านเราเนาะยาตามร้านขายยามีเยอะแยะเลยเนาะแต่ที่เนี่ยต้องไปเอาไปนะคะต้องไปหาหมอแล้วก็ได้ใบมาแล้วก็ค่อยมาซื้อยาที่ร้านขายยานะจ๊ะ มีการดูตูดผู้หญิงนะคะ นิดหน่อยฮะนิดหน่อย เวลาเจอผู้หญิงสวยหรือว่าอะไรเงี้ยดูว่าสามีหมิวมองอะไรเงี้ยนะคะมองก้นมองอะไรเงี้ยหมิวไม่โกรธนะคะเหมือนแซวอะไรเงี้ยเนาะเมื่อกี้เห็นมองปุ๊บนี่แล้วอยู่มองตูดผู้หญิงแน่นอนเลยอะไรเงี้ยนะบางคนจะโกรธนะเฮ้ยสามีมองผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่หมิวไม่นะคะหมิวไม่ค่อยขี้หึงเนาะเหมือนก็คือไม่รู้ว่าจะขี้หึงไปทำไมอะไรเงี้ยก็มันก็บอกเฮ้ยเธอมองตูดผู้หญิงเธอมองนมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็แซวนะคะแต่ไม่โกรธนะจ๊ะนี่นะคะก็ได้ยามาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่รู้ไหมว่ามิกะจ่ายไปกี่บาทนะคะจ่ายไปประมาณ5ยูโรจ้านอกนั้นที่ทำงานจ่ายนะนี่4ยูโร35เซนนะก็ตีไปเป็น5ยูโรแล้วกันโอ้ยน้อยมากเลยอะนอกนั้นก็จะเป็นที่ทำงานจ่ายนะคะเหมือนประกันนะคะนั่นแหละบูรณะที่นี่เขาชอบกินบูรณะมากเลยนะคะเป็นยาเหมือนคล้ายๆแก้ปวดอะไรอย่างงี้นะกินปุ๊บหายปั๊บเลยอ่ะเอตุเลเวียนโพสติงกูจะตุเลกิตอกมันเนลคุณเนี่ยฮะทำไมตุเลกิตอกมันเนลทำไมปากกิตฮะเสียลอสมันเนี่ยเอาเส้นอะไรทักเกอร์อิตเซสมันเนี่ยกอดมาเอาจดหมายมาเอาอะไรเงี้ยนู่นไปอยู่ตกมานี่นะคะคนเงียบมากเลยอ่ะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะจะมาหาตามล่าหาผงผงกล้วยดิบไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าผงกล้วยให้กาตมาไว้เอ้ยกาตมารวมมันจะเป็นผงคล้ายๆแบบเนี้ยเดี๋ยวดูในอินเทอร์เน็ตนะคะอ
มีไหมอะตะมาเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนพวกเสริมอาหารนะเยอะมากเลยตรงนี้จะเป็นมุมผลไม้ไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวส้มอันนี้นะคะทับทิมบ้านเราอ่ะนี่สับปะรดมะละกอตะมาอันนี้นะคะก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะแต่ไม่มีแอลกอฮอล์แปลกไหมอันนี้ค่ะ no alcohol นะจ๊ะราคาที่ประมาณ1ยูโรก็ขวดละ35บาทนะคะคล้ายๆเบียร์ช้างเลยเนาะขวดมันอะฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมเบียร์นะคะเบียร์ที่ฟินแลนด์ก็จะเยอะมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็ขวดละ92เซนก็ตีไป35บาทเลยแล้วกันนะกระป๋องอะเยอะมากอันนี้ก็คือดื่มน้ำก็คือดื่มเบียร์แทนเลยนะคะเบียร์เยอะเลือกซื้อเนี่ยที่บ้านหนูชอบดื่มอันนี้นะคะนี่อันเนี้ยเบียร์ไปจ้ะวันนี้มีลดราคานะมาม่านะจ๊ะนี่อันนี้1ยูโร35บาทตึกกะกอสินะมีกะเอสีแดงไม่ค่อยอร่อยอันนี้ก็สีน้ำเงินอร่อยนะคะแต่ไม่มีอ่ะสีน้ำเงินไม่มีสีน้ำเงินเอ๋อแล้วสีนีเนนสีนีเนนอร่อยแต่มาอันนี้นะคะเป็นกิมจิที่หมิวชอบกินมากๆเลยนะซื้อนี่นะจ๊ะมันจะออกเปรี้ยวๆมีไรกิมจิมาจากประเทศอะไรไม่รู้นะคะแต่ไม่ใช่มาจากเกาหลีแน่นอนอันนี้เป็นลูกอมเผ็ดนะคะเพื่อนๆคะลูกอมเผ็ดนี่5ยูโรกินไปเผ็ดมากเป็นซอสเผ็ดที่บ้านชอบกินเนี่ยอันเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารถั่วงอกดองมีแล้วน้ำปลาจ้าน้ำปลาเนี่ยเครื่องปรุงไทยบ้านเราอ่ะมีแก่ซุปเปอร์สไปซี่ตะมากะโตมามาน้ำจิ้มไก่นี่กะตะมอนอันนี้เป็นหัวปลีดองนะคะหัวปลีเนาะดองนะคะอันนี้เป็นขนุนดองนะจ๊ะแล้วก็กระปูสี่ยูโรสามยูโรมันจะร้อยก็บาทค่ะใหญ่จ่ายตังค์นะจ๊ะอีส่งไหมเฮ้ถึงบ้านแล้วนะคะดูของเต็มเลยนอนลมแรงมากของยังมาไม่หมดนะคะนอนเดี๋ยวจะไปเอาอีกรอบเฮ้ยหนาวฉันทันแทนเธอทันแทนอันนี้คือของที่เราได้มาวันนี้นะจ๊ะนี่
ก็หมดไปประมาณ60กว่ายูโร62นะคะก็สตรอเบอรี่ของกินนะคะส่วนมากก็จะเป็นของกินนะคะอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะไปซื้อยาอะไรนะผงกล้วยดิบไม่มีนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็เลยแนะนำให้กินอันเนี้ยนี่นะคะเหมือนฆ่าแบคทีเรียพวกอะไรต่างๆในท้องของเรานะคะนี่ไม่มีขายนะที่บ้านเราไอ้ที่นี่นะคะก็เลยเดี๋ยวมาลองกินอันนี้ดูนะนี่ขนมปังนะคะนี่สามีก็จะกินตอนนี้นะจ๊ะมีกุ้งข้างในเนาะก็มีไข่มีผักสลัดนะจ๊ะนี่ประมาณ3ยูโรกว่านะคะก็ตีเป็นเงินไทย100กว่าบาทอะไรเงี้ย